ครั้งนี้เราไปหาอะไรกินกับสถานที่บรรยากาศดีหลังเลิกงานกันครับไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ริมปากอ่าวไปกินอาหารทะเลสดๆแบบนี้เราไปเที่ยวหลังเลิกงานกันที่สมุทรสาครครับสวัสดีชาวเที่ยวดาราทุกท่านนะครับเอามึงเอาไปเอาเอางี้เลยตอนนี้เราก็อยู่กันที่ผมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ด้านหลังของเรานะครับผมก็จะเป็นทะเลนะเนี่ยเราจะพูดยังไงดีทะเลแล้วแหละปากอ่าว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 คือต้องเกริ่นก่อนว่าเรามากันก็คือเย็นมากๆแล้วนะครับผมมากันตอนที่คือเอาง่ายๆเลยเรานัดเจอกันที่บางแคเนี่ยตอน5โมงเย็นนะด้านหน้าและหลังของเราเนี่ยก็จะเป็นเสด็จเตี่ยนะครับผมวันนี้เราก็มีโอกาสมาไหว้เสด็จเตี่ยกันสักนิดนึงนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสิริมงคลกับช่องของเราเพิ่มมากขึ้นอีกสักทีนึงใช่ใช่คือถ้าใครตามช่องเราจะรู้ว่าเราอ่ะไหว้เสด็จเตี่ยหลายที่มากเลยแล้วก็จริงๆอ่ะรู้มานานแล้วว่าตรงนี้มีแต่ว่าต้องบอกว่าไม่มีโอกาสได้มาใช่ใช่โอเคประมาณนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปไหว้เสด็จเตี่ยกันนะครับผมที่ตำหนักกรมหลวงชุมพรที่นี่นะครับมาได้หลายเส้นทางครับจะมาจากถนนพระราม2เข้ามหาชัยแบบปกติก็ได้หรือจะมาแบบเราครับโดยเข้ามาทางบางขุนเทียนแบบนี้ก็ได้ครับถ้าอยากขี่รถเล่นนะเพราะมันอ้อมกว่านิดนึงพอมาถึงเราจะเจอลานใหญ่ๆริมปากอ่าวแบบนี้เลยครับเสด็จเตี่ยนะครับผมหรือกรมหลวงชุมพรนะครับผมท่านก็ถือว่าเป็นบิดาแห่งกองทัพเรือไทยเรานะครับผมเรียกได้ว่าที่ไหนมีทะเลที่นั่นก็จะมีท่านนะครับผมคือทั้งคนเดินเรือแล้วก็ทหารเรือนะครับผมต่างเคารพและกราบไหว้บูชาท่านนะครับผมเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับในการเดินเรือว่าถ้ามีท่านอยู่ก็จะปลอดภัยทุกการเดินทางนั่นเองนะครับประมาณนั้นด้านหลังของเรานะครับที่เห็นอยู่ก็จะเป็นธงชาติไทยที่มีช้างอยู่ตรงกลางนะครับผมธงอันนี้นะครับผมคือธงราชนาวีไทยนะครับผมซึ่งลักษณะของเขานะครับก็จะคล้ายๆกับธงชาติไทยเราเนี่ยแหละตรงกลางของผืนธงจะมีวงกลมสีแดงนะครับผมแล้วมีช้างเผือกนะครับผมอยู่ตรงกลางนะครับผมเขาจะเรียกว่าธงราชนาวีไทยนั่นเองนะครับข้างล่างเนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นชุมชนก็จะมีของขายจุกจิกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยคราวนี้เป็นปากอ่าวก็คือบรรยากาศดีลมดีครับมาเย็นๆแบบนี้คือดีมากเลยเดี๋ยวเราลงไปเดินดูกันหน่อยว่ามันแบบมีอะไรให้ดูให้กินกันบ้างครับผมเมื่อกี้มันมีเพลงให้ฟังเสียงดังอะไรไม่ไปเกี่ยวมันเหมือนมีประภาคารเดี๋ยวเราเดินไปดูไม่รู้เดินไปได้หรือเปล่าไปลองดูก่อนโอเคเนี่ยพอด้วยความที่เรามาตอนพระอาทิตย์ตกอ่ะคือแม่งสวยมากเลยเพราะว่าที่เราเคยไปกันอ่ะตรงมหาชัยมันจะเป็นตรงศาลหลักเมืองที่เราชอบไปอยู่กันเมื่อก่อนก็ไปบ่อยๆแต่ทีนี้พอเราข้ามมาฝั่งนี้ปุ๊บอ่ะมันเงียบกว่ากันเยอะเลยก็ไม่เงียบทีนั้นเสียงเพลงก็ดังอยู่ผมว่ามันน่าจะต้องเข้าทางอื่นก็ไม่เป็นไรป่ะโอเคงั้นก็ไปหาอะไรกินกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราก็มานั่งกินร้านอาหารที่อยู่ข้างๆเนี่ยแหละครับชื่อร้านอะไรนะอะไรนะร้านเนี่ยซึ่งก็ดีถ้าเกิดคุณมาที่เนี่ยบางทีแบบมันไม่ต้องไปต่อที่ไหนก็จบที่นี่ได้เลยราคาอาหารก็เป็นตามนี้ครับที่ขึ้นให้ดูอยู่เราสั่งไป2อย่างก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันเราก็บอกก่อนร้านนี้เขาเปิด5โมงเย็นถึง3ทุ่มเท่านั้นนะครับเพราะงั้นถ้าจะมากินอ่ะคุณมาไหว้ก็มากินตอนเย็นก็คือได้เลยจบที่เดียวสบายๆที่เราสั่งไปมันมีโป๊ะแตกกับเบิกกุ้งผัดผงกะหรี่นะครับซึ่งเราสองคนนี่แม่งสายกะหรี่สายผงกะหรี่อ๋อโอเคบ้าบอที่สุดคือไปที่ไหนก็สั่งผงกะหรี่นะครับมาชิมดีกว่าคือตรงนี้มันปากอ่าวด้วยแต่คือแบบพอเราพูดถึงมหาชัยอ่ะถ้าไม่อาหารทะเลก็ลอดช่องชิมนะมาชิมน้ำโป๊ะแตกเลยมาเดี๋ยวลองให้ลองให้ดูนะอันนี้น้ำความเจ๋งคือเป็นหมึกไข่ด้วยแข็งๆมาดีเลยปึ๊บเลยข้องคอพวกนั้นเข้ามาก็ได้ครับร้านชายเลอยู่นี่แหละติดกับกรมหลวงชุมพรเลยใช่โอเคครับเรียบร้อยกับวันนี้ถือว่าเป็นคลิปที่แบบว่าสั้นๆจริงๆเพราะว่าเรามากันตอนเย็นแล้วอ่ะ5โมงกว่าละตอนนี้ก็2ทุ่มนิดๆนะครับผมก็ไม่กี่ชั่วโมงเองที่เราอยู่ตรงนี้บางทีอ่ะแม่งการเที่ยวเราไม่ได้แผนด้วยซ้ำวันนี้ตอนนี้เราตัวไม่ได้แผนเพราะว่า
ก็คุยกันว่าเออเย็นหาที่แบบไปสักที่หนึ่งไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้ว่ามีตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้โดยที่แบบเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยบางทีจุดเนี้ยถ้าเราออกมาจากในเมืองครับบางทีถ้าอย่างมอเตอร์ไซค์อย่างพวกเราเนี้ยครึ่งชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงเงี้ยถึงแล้วแต่ถ้าเป็นรถยนต์อาจจะแบบชั่วโมงเดียวซึ่งมันฟิลคล้ายๆทะเลอยู่แล้วคือมันมีมันเป็นปากอ่าวเนี่ยเรามองไปก็จะเป็นปากอ่าวเลยแล้วก็มีอาหารทะเลกินมีแบบบรรยากาศชิลๆเลยบางทีแบบเราไม่มีเวลาแค่เนี้ยมาอย่างเงี้ยเลิกงานมาอย่างได้เลยก็เป็นวันแบบดีๆของคุณอีกวันนึงโดยที่ไม่ต้องใช้เวลามากบางทีแบบเราอยู่ในเมืองชั่วโมงนึงอยู่ในแหล่งรถติดมันยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะซึ่งบางทีหลายๆคนเขาที่แบบทำงานในเมืองอะไรประมาณนี้คือพอเลิกงานมาปั๊บคุณต้องใช้เวลา1ชั่วโมงกับการอยู่ในรถที่แคบๆแล้วก็แบบเบื่อๆอะไรประมาณนี้มาที่นี่ได้เลยใช้เวลาใกล้ๆกันแต่ได้ฟีลแบบเนี้ยซึ่งเราก็อยู่กันมายาวนานครับผมก็ยังมีผู้ติดตามไปถึงไหนเลยก็งั้นก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วครับก็แล้วก็อย่าลืมนะครับผม Facebook Fanpage นะครับผมเที่ยวได้ไลค์ของเรานะครับผมก็อย่างที่จะเกริ่นไปทุกครั้งนะครับผมว่าเวลาเราไปไหนน่ะพวกภาพนิ่งภาพวิวอะไรมันนั้นก็มักจะไปอัพลงในตัวเพจนะครับผมก็สามารถไปกดไลค์กดแชร์ในเพจได้นะครับตามเพจเราแล้วก็ไปเป็นเรียกว่าอะไรเป็นอินสไปเรชั่นในการไปเที่ยวในส่วนของเพื่อนได้อะไรประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็เรา2คนเที่ยวได้ไรก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย